ม่มีหัวใจแต่เหมือนว่าส่วนลึกข้างในเธอนั้นยังซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนไฟที่เผาทำลายมันยังคงเชื่ออย่างนั้นเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงๆที่เธอสร้างมาเท่านั้นเพราะเธอนั้นเป็นไฟที่ให้ความอบอุ่นอาจยังไม่เห็นแต่ฉันก็ยังหวังเพราะรักของเธอที่เป็นของจริงคุณรู้ได้ไงว่าผมไปบ้านน้องสาวคุณเมื่อคืนนี่คุณไปเอาคลิปนี้มาจากไหนคุณส่งคนคอยตามผมใช่ไหมถ้าฉันไม่คอยตามคุณเนี่ยฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณคอยตามน้องสาวฉันไหนคุณบอกว่าน้องสาวฉันคอยวุ่นวายตามคุณแล้วทำไมคุณถึงลากน้องสาวฉันเข้าไปในบ้านแบบนั้นล่ะคุณนพดลน้องสาวคุณนั่นแหละมายุ่งกับผมก่อนแล้วก็คอยบอกผมว่าอยากชดใช้ให้ผมในเรื่องชั่วๆที่คุณทำไงพลวัลัยผมเลยต้องลากเขาไปในที่ของเขาเพื่อเตือนเขาว่าอย่ามายุ่งกับผมอีกคุณแน่ใจเหรอว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเขาคุณคิดว่าผมทำอะไรเหรอผมไม่ใช่ผู้ชายประเภทที่หน้ามืดหลงผู้หญิงเหมือนพ่อผมนะคุณแล้วขอโทษนะคุณมันก็ไม่ได้หน้าพิศวาสขนาดนั้นเลยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อคืนมันมีอะไรมากกว่านั้นน่ะแล้วคุณจะทำไมผมดื่มไปเยอะด้วยดิจำไม่ค่อยได้ว่าทำอะไรลงไปบ้างว่าแต่นะที่คุณอุตส่าห์มาถามผมถึงที่นี่เนี่ยเพราะคุณไปถามน้องสาวคุณมาแล้วใช่ไหมแล้วเขาไม่ยอมบอกนั่นก็คงแสดงว่าน้องสาวคุณติดใจผมมั้งเขาถึงไม่ยอมปิดปากบอกคุณอาจจะกลัวคุณเข้ามาขัดจังหวะเลิกกวนประสาทฉันได้ละแล้วบอกฉันมาดีๆว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณทำอะไรกับน้องสาวฉันในบ้านนั้นทำไมผมต้องบอกคุณด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นน้องสาวฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องน้องสาวของฉันสิถ้าเขาอยากให้คุณปกป้องนะเขาฟ้องคุณไปนานแล้วว่าผมทำอะไรกับเขาเมื่อคืนน่ะและอีกอย่างนะถ้าเขาไม่เปิดประตูอ้าให้ผมเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้หรอกจริงไหมคุณไปถามน้องสาวคุณอีกทีป่ะว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมควรจะไปทบทวนกับน้องสาวคุณอีกสักยกดีเลิกยุ่งกับน้องสาวฉันไม่อย่างนั้นนะฉันจะปล่อยคลิปนี้ประจานหาว่าคุณคุกคามน้องสาวฉันถ้าน้องสาวคุณมายุ่งกับผมเองอ่ะช่วยไม่ได้นะคุณไปห้ามน้องสาวคุณดีกว่าป่ะกลับไปได้แล้วผมมีเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของคุณต้องจัดการผมเสียเวลากับเรื่องไร้สาระของคุณมานานเกินไปแล้วเชิญ
ไม่ต้องห่วงนะว่าฉันจะไปวุ่นวายอะไรกับผู้ชายของเธอเจนจิราเธอน่ะคอยระวังน้องสาวฉันไว้จะดีกว่าแต่ดูท่าทางแล้วผู้ชายของเธอคงไม่เลิกยุ่งกับน้องสาวฉันง่ายและอีกอย่างนึงนะเธอช่วยไปถามผู้ชายของเธอด้วยว่าเมื่อคืนนี้เขาเข้าไปทำอะไรที่บ้านกับน้องสาวฉัน2-2แล้วก็มาบอกฉันด้วยเพราะฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่เขาไม่บอกพี่รุ๊ดตกลงเกิดเรื่องอะไรกันคะพี่แล้วเมื่อคืนพี่ไปบ้านน้องสาวเขามาจริงๆหรอนี่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคะไม่มีอะไรหรอกเจนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่รูทพี่จะไปไหนพี่เจนไปด้วยจะรอให้พี่อยู่นี่แหละนะยักคุณขับรถแล้วนอกก่อนนะคะช่วยแม่หนูด้วยนะแม่ขับรถสักพักนะคะคุณบอกว่าต้องช่วยอยู่ค่ะแม่ไปนะแม่ไม่เกี่ยวกับหนูนะช่วยแม่แม่แม่ของหนูแม่ของหนูแม่แม่ต้องไม่ทันหมอเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามจนสุดความสามารถแล้วแม่แม่คุณคุณนี่คุณคุณคุณเป็นไรอ่ะคุณไปบ้านคุณคุณเป็นลมไปเนี่ยอย่าเพิ่งลุกแล้วขอบคุณนะที่ช่วยฉันผมแค่ไม่อยากให้คุณต้องมาเป็นอะไรที่โรงพยาบาลผมไม่รู้ว่านี่เป็นแผนของคุณอีกหรือเปล่าผมเลยต้องดูแลคุณอย่างดีคุณจะได้มากล่าวหาอะไรโรงพยาบาลผมไม่ได้รอให้หายดีก่อนค่อยกลับก็ได้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงนะไม่คิดไม่เป็นไรคุณจะคิดค่าใช้จ่ายก็คิดมาฉันไม่อยากให้ใครเอาไปเมาว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลชานเมืองกระจอกที่นี่หรอกนะนี่เหรอที่จะดูแลฉันอย่างดีที่สุดห้องกระจอกแค่นี้เนี่ยนะฉันว่าคุณยังจะต้องพัฒนาโรงพยาบาลที่นี่อีกเยอะถึงจะสู้โรงพยาบาลที่คุณถูกไล่ออกได้แต่ฉันขอบอกไปเลยนะถึงยังไงคุณก็ไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกคนไข้ฉุกเฉินเมื่อกี้เขาทำให้คุณนึกถึงอะไรอ่ะคุณถึงมีอาการแบบนั้นอะไรเนี่ยถูกรถชนมาครับรถชนคุณหมอต้องช่วยแม่หนูแล้วครับ
องหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวหมอจะดูแลแม่หนูเองนะคุณหมอประกอบเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งที่สุดแม่ของหนูต้องปลอดภัยจ้ะคุณหมอต้องช่วยแม่หนูนะคะที่บ้านหนูไม่มีเงินเลยแต่ว่าหนูจะหาเงินมาจ่ายคุณหมอให้ได้แน่นอนนะคะที่นี่เรารักษาทุกคนคนไข้ต้องมาก่อนค่ารักษาพยาบาลหนูไม่ต้องเป็นห่วงหมอจะรักษาแม่หนูเองนะโอเคเตรียมห้องเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ซีทีสแกนแล้วก็ห้องผ่าตัดให้ผมด้วยค่ะหมอประกอบครับครับรีบไปห้องผ่าตัดหนึ่งด่วนครับหมอประสิทธิ์เคสนี้ก็ฉุกเฉินนะครับแต่ภรรยาคุณหมอนะครับงามพิษเป็นไรอาการแบบนี้น่าจะไส้ติ่งแตกนะครับผมว่าคุณหมอไปดูเคสภรรยาของคุณหมอด้วยตัวเองดีกว่าครับเดี๋ยวทางนี้ผมจะจัดการเองฝากด้วยใช่ครับคุณหมอหมอคะแม่หนูเป็นไงบ้างคะหมอเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามจนสุดความสามารถแล้วแต่อาการคนไข้สาหัสจริงๆแม่ทำไมไม่เอาหมอเก่งมาช่วยแม่หนูทำไมอ่ะที่เป็นแม่หนูไม่สำคัญเลยแม่มีเรื่องอะไรถึงได้มารอฉันตรงนี้มีข่าวลงในโซเชียลว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของคนไข้ในโรงพยาบาลของเราหลุดออกไปข้างนอกหลุดไปได้ยังไงก็ไม่รู้คุณลองดูสิข้อมูลส่วนตัวของคนไข้หลุดไปได้ยังไงครับก่อนที่คุณพรวลัยจะมาเป็น CEO ที่นี่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยนะครับเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือเป็นความหละหลวมของระบบใหม่ของคุณพรวลัยหรือเปล่าครับก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันต้องกล่าวคำขอโทษกับคนไข้ทุกๆท่านนะคะที่ข้อมูลการรักษากับโรงพยาบาลเราหลุดออกไปดิฉันขอยืนยันเลยนะคะว่าทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของคนไข้ทุกท่านอย่างเข้มงวดนะคะเนื่องจากดิฉันเนี่ยเพิ่งได้มาบริหารที่นี่ดิฉันก็เลยไม่ทราบว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ทำให้ข้อมูลการรักษาคนไข้ของทุกท่านเนี่ยหลุดออกไปก่อนที่ดิฉันจะมาบริหารที่นี่ถ้ายังไงแล้วดิฉันขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะแต่เอกสารหลายๆฉบับอ่ะเพิ่งลงวันที่คุณพรวลัยเข้ามาบริหารที่นี่นะครับค่ะยังไงแล้วดิฉันขอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนนะคะแต่ดิฉันก็ยืนยันนะคะว่าทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของคนไข้อย่างเข้มงวดนะคะและจะไม่มีวันยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะครับได้ครับคุณพรวลัยตอบคำถามด้วยนะครับคุณพรวลัยครับไม่ต้องห่วงนะครับทางโรงพยาบาลของเราจะจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดครับผมสวัสดีครับทั้งบริษัทประกันสินเชื่อและบัตรเครดิตที่เป็นลูกค้าของเราเขามาวอยวายกับผมใหญ่เลย
าจากข้อมูลสำคัญของคนไข้ที่หลุดออกไปแบบนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการเก็บรักษาข้อมูลความลับลูกค้าของบริษัทพวกเขาไปด้วยบางเจ้าขอยกเลิกโปรโมชั่นที่ทำร่วมกันกับเราบางรายโทรมาขู่ก็จะขอยกเลิกสัญญานี่โรงพยาบาลก็โทรมาบอกผมนะว่าคนไข้ที่ข้อมูลหลุดออกไปเริ่มโทรมาขู่ว่าจะฟ้องเราแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะทีวีทุกช่องรายการดังๆติดต่อเข้ามาเชิญคุณไปชี้แจงในรายการเขาด้วยคุณต้องทำอะไรสักอย่างนะพรอะไรก็ฉันรู้อยู่แล้วไงว่าจะต้องรับมือยังไงฉันถึงได้ออกไปแถลงข่าวเมื่อกี้นี่ไงคุณเองอ่ะก็อย่ามัวแต่ห่วงปัญหาที่กำลังจะตามมาหัดช่วยกันแก้ปัญหาซะบ้างไม่ใช่ฉันรับมืออยู่คนเดียวคุณหยุดเลยคุณไม่มีสิทธิ์มาใส่อารมณ์กับผมนะผมไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดทั้งหมดคุณช่วยติดต่อคุณชันวิทย์ให้ฉันหน่อยว่าให้ช่วยจัดการบริษัทที่ขู่ว่าจะยกเลิกสัญญากับเราแล้วก็จัดการพวกคนไข้ที่ขู่ว่าจะฟ้องโรงพยาบาลเราด้วยฉันรู้ว่ามันต้องเป็นฝีมือของพวกมันแน่พวกมันตั้งใจจะทำให้โรงพยาบาลของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงเห็นข่าวนี้หรือยังค่ะแล้วมาบอกเทียนทำไมคะที่เธอดูไม่ออกหรอว่าเป็นฝีมือของใครอ่ะฉันมั่นใจว่าเป็นฝีมือของนพรุตแล้วพี่มีหลักฐานหรือเปล่าว่าเป็นเขาทำนี่เธอยังจะเข้าข้ามันอยู่อีกเหรอเธอดูไม่ออกเหรอเป็นฝีมือพวกมันอ่ะพวกมันนั่นแหละที่มันแกล้งปล่อยข้อมูลความลับของโรงพยาบาลนี้ออกไปแบบนี้ไงที่ฉันมาเนี่ยนะฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าถ้าเธอรู้แล้วว่ามันเล่นสกปรกกับฉันแบบนี้เธอยังจะเข้าข้างมันอีกไหมนี่เธอไม่เคยคิดจะเข้าข้างพี่สาวของเธอเลยนะหยดเทียนก็ได้ถ้าเธออยากจะเข้าข้างมันฉันจะปล่อยคลิปนี้เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของนพรุตในเมื่อพวกมันเล่นสกปรกกับฉันฉันก็จะเล่นสกปรกกับพวกมันเหมือนกันถ้าพี่ปล่อยคลิปนี้เคียนก็จะไปบอกคุณนพรุตแล้วก็บอกนักข่าวว่ามันฝีมือพี่หยดเทียนเทียนเลือกที่จะพูดความจริงค่ะเทียนไม่ได้จะเข้าข้างใครตอนนี้พี่ไม่ได้มีหลักฐานว่าข้อมูลที่หลุดไปเป็นฝีมือของเขาถ้าพี่มีหลักฐานว่าพี่โดนรังแกเมื่อไหร่เทียนก็จะเชื่อแล้วก็ช่วยพี่เองค่ะฮัลโหลถึงแล้วเหรองั้นพี่รอหน้าลิฟต์นะได้พ่อเขาไปแล้วยังบอกว่าอยากได้ลูกชายเขาด้วยอีกคนนะว่าอะไรพี่โรสโทษนะคะที่ทำให้รอนานไม่เป็นไรพี่มาแล้วไปค่ะคุณนพรุตนี่สนิทแรงผู้หญิงเข้าหาเยอะเลยแต่ละคนก็สวยๆรวยๆทั้งนั้นไอ้คุณเจนจิราเนี่ยเป็นลูกคุณหนูแล้วก็รวยมากด้วยคุณนพรุตก็คงไม่สนใจจะมองพยาบาลธรรมดาธรรมดาแล้วก็เด็กคุณหลอกอะไรเพราะฉะนั้นจับพ่อเขาไว้ให้แน่นๆจะได้ไม่เสียแผนของเราอ
าวทุกที่ต่างก็เล่นประเด็นว่าตั้งแต่ฉันมาเป็น CEO ที่เนี่ยมีข้อผิดพลาดมากมายที่โรงพยาบาลนี้จนถึงขนาดนี้แล้วคุณยังไม่มีทีท่าว่าจะเดือดร้อนอะไรบ้างหรอช่วงนี้คุณเป็นอะไรไปอภรณ์อะไรผมเห็นคุณหงุดหงิดง่ายกว่าปกตินะผมเห็นคุณเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่วันที่คุณรู้ว่าคุณนพรุตลากตัวน้องสาวของคุณเข้าบ้านไปตั้งแต่วันนั้นเลยคุณคงไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนพรุตขึ้นมาหรอกใช่ไหมน้องสาวตัวเองแล้วไงบ้าเหรอพูดอะไรมั่วๆคุณนั่นแหละทำให้ฉันหงุดหงิดกลายเป็นผมผิดซะงั้นเหรอคุณก็หาทางแก้ปัญหาให้ไวแล้วก็ทำการเอาคืนพวกมันบ้างสิถึงฉันจะได้โรงพยาบาลนี้นะไม่ได้หมายความว่าฉันจะพอใจอยู่แค่นี้ฉันยังอยากได้อะไรหลายๆอย่างและคุณเองก็ต้องเป็นคนช่วยฉันฟังให้ชัดๆนะการที่ผมนั่งเฉยๆไม่ได้แปลว่าผมไม่คิดอะไรและผมยอมให้คุณออกคำสั่งก็แค่ต่อหน้าลูกน้องคุณเท่านั้นไม่ใช่ที่นี่อย่าลืมนะว่าคนที่ทำให้คุณมีทุกอย่างขึ้นมาได้คือผมและผมก็เอาทุกอย่างขึ้นไปจากคุณได้เช่นเดียวกันง่ายๆเลยพรวลัยว่าตอนนี้คุณพรวลัยควรจะเน้นเรื่องการ PR เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ก่อนจะดีกว่านะครับแล้วเราก็คอยที่จะหาทางตั้งรับเรื่องการฟ้องร้องอีกทางนึงด้วยครับฉันมั่นใจค่ะว่าข้อมูลของคนไข้ที่หลุดออกไปอ่ะเป็นฝีมือของคุณนพรุตแน่เราจะทำยังไงกับเขาได้บ้างคะคุณชันบิ๊กเราก็ต้องหาหลักฐานให้ได้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของคุณนพรุตจริงๆถ้าเรามีหลักฐานฟ้องได้ครับคุณช่วยหาหลักฐานจับผิดคุณนพรุตให้หน่อยได้ไหมคะผมขอตัวไปรับสายลูกความก่อนนะครับคุณไปพูดแบบนั้นกับคุณชาญวิทย์ทำไมเพราะคุณกำลังสงสัยคุณนพรุตและแถมแม่ใจก็หาหลักฐานมาเล่นการกับนพรุตเองคุณพูดเหมือนกับว่าคุณกำลังจับผิดเขาอยู่คุณไม่กลัวเขารู้เหรอว่าคุณรู้แล้วว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับคุณนพรุตมีสติหน่อยสิก็ฉันมั่นใจว่ามันเป็นฝีมือของคุณนพรุตจริงๆและฉันก็คิดว่าคุณชาญวิทย์ก็คงจะไปบอกเขาว่าฉันกำลังสงสัยเขาอยู่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณนพรุตอ่ะเขาจะทำยังไงต่อเพราะตอนเนี้ยเขากำลังทำให้เรากำลังเดือดร้อนฉันใจร้อนดีแล้วส่วนคุณอ่ะใจเย็นอยู่ได้ยังไงนี่คือรายชื่อบริษัทซัพพลายเออร์นะครับที่พวกเราเคยทำงานด้วยและผมกำลังจะดิวมาทางนี้ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยช่วยดูหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพอวลัยเขาทำธุรกิจอะไรกับบริษัทพวกนี้ช่วยบอกผมหน่อยผมจะได้รับมือทัน
ผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างคุณจำแฟ้มข้อมูลที่ผมเคยให้คุณดูได้ไหมที่มีรายชื่อบริษัทที่คุณนพรสดีลไว้ให้กับโรงพยาบาลนั่นอันนี้เป็นชุดของคุณชาญวิทย์คุณลองดูสิชื่อบริษัทในเอกสารเนี้ยมันไม่เห็นเหมือนกับเอกสารที่คุณได้มาจากคุณนพรสเลยนี่ใช่แปลว่าคุณนพรุษตั้งใจจะแจกเอกสาร3ชุดนี้ให้มันต่างกันเพื่อหาทางที่จะจับผิดใครสักคนใน3คนฮัลโหลครับคุณชาญวิทย์ผมจะบอกว่าคุณพรวลัยให้ผมช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่ข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลบุญกรที่หลุดออกไปนะครับผมขอถามคุณนพรุษตรงๆเลยนะครับคุณนพรุษไม่ได้เป็นคนปล่อยข้อมูลของคนไข้ออกไปใช่ไหมครับตอนนี้คุณพรวลัยเขาสงสัยคุณนพรุษอยู่ไม่ใช่ผมครับโอเคครับผมค่อยสบายใจหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพรวลัยให้ผมตามสืบผมจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเจอข้อมูลอะไรที่ไปมัดตัวคุณนพรุษถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะรีบบอกคุณนพรุษนะครับครับคุณชาวิทย์ครับแล้วเรื่องนั้นเป็นไงบ้างครับคุณนพรุษไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกำลังจัดการให้ตามที่เราคุยกันแล้วครับครับไอ้รุ๊ดมีไรเกิดเรื่องแล้วสิวะที่ผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้ก็เพราะเรื่องรายชื่อบริษัทซัพพลายเออร์ที่ผมให้พวกคุณไปซึ่งตอนนี้ผมรู้มาว่าทางพรวลัยได้เริ่มติดต่อไปตามบริษัทพวกนั้นแล้วด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าซึ่งนั่นหมายถึงหนึ่งในพวกคุณเอารายชื่อบริษัทไปให้พรวลัยมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้บอกพวกคุณไอ้3ซองนั่นน่ะมีชื่อบริษัทที่ไม่เหมือนกันสักซองมันเลยทำให้ผมรู้ว่าซองไหนใครได้ไปและข้อมูลมันดันไปถึงพรวลัยด้วยคุณเดชครับคุณไม่ใช่พวกเราครับไม่ใช่นะครับคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับคุณนพรุษเข้าใจผิดเหรอครับแล้วรายชื่อบริษัทที่ผมให้คุณไปมันไปถึงพรวลัยได้ยังไงครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วไม่ใช่ผมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนของพรวลัยมันยากที่จะเชื่อสำหรับผมเหมือนกันนะครับคุณเดชคุณหักหลังเราอะทั้งที่คุณเป็นเพื่อนคุณพ่อและอยู่มากับคุณพ่อตั้งแต่วันที่ก่อตั้งบุญยกรมันไม่ใช่ผมจริงๆนะครับผมจะไปทำแบบนั้นทำไมเสียใจนะครับที่ผมต้องทำแบบนี้คุณเดชครับเชิญครับผมถูกใส่ร้ายนะครับคุณนพรุษคุณกำลังถูกปั่นหัวนะครับเชิญกลับไปเถอะครับคุณเดชก่อนที่ผมจะแจ้งความว่าคุณเข้ามาล้วงความลับโรงพยาบาลของผมเชิญครับ
ียบร้อยคุณนพรสเขาไล่คอนเดตออกจากทีมไปแล้วดีตอนนี้คุณนพรสเขาก็ต้องคิดว่าฉันรู้แล้วว่าคุณกับคุณชาญวิทย์อยู่ข้างเขาแล้วตอนนี้เขาก็ต้องคิดว่าฉันจะทำอะไรต่อไปแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปยังไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อยู่นิ่งๆเล่นกวนประสาทเขาไปเรื่อยๆจนเขากลัวและไว้ใจใครไม่ได้อีกเลยถ้าคุณนพรสเขาไม่เหลือใครให้ไว้ใจจริงๆเขาก็ยังจะมีคนอีกคนหนึ่งให้หันไปหาได้นะใครคุณหมอหยดเทียนน้องสาวคุณผมว่าคุณนพรสเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะใช้น้องสาวคุณนั่นแหละกลับมาสร้างปัญหาให้ตัวคุณเองคุณจับตาดูน้องสาวคุณไว้ให้ดีแล้วกันผมมั่นใจว่าคนอย่างคุณนพรสเขายังต้องแอบเล่นอะไรกับคุณหมอหยดเทียนน้องสาวคุณเรียบร้อยครับคุณนพรสทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับไอ้รุ๊ดมันเป็นแบบนี้ไปได้ไงวะไหนแกบอกว่าจะให้คุณชันวิทย์ตั้งใจทำข้อมูลในเอกสารหลุดให้พรวลัยรู้เพื่อที่แกจะได้ตัดคุณชันวิทย์ออกจากทีมแล้วก็เล่นตามแผนพรวลัยประกอบแต่ทำไมมันกลายเป็นว่าข้อมูลที่หลุดไปมันมาจากเอกสารคุณเดชวะคือมันคิดได้หลายแง่คุณเดชอาจจะเอาข้อมูลไปให้พรวลัยจริงๆหรือคุณชาญวิทย์แกล้งเอาข้อมูลของคุณเดชเนี่ยไปให้พรวลัยแทนหรือถ้าเกิดว่าพรวลัยรู้ทันเราอาจจะไปสืบข้อมูลจากคุณเดชแล้วปล่อยออกไปทำให้พวกเราเนี่ยเลิกไว้ใจคุณเดชแต่เอาจริงป่ะเฉพาะคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยคือคุณนิทานเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดพรหมวลัยมากที่สุดแต่เราไม่มีหลักฐานจะทำอะไรใครได้เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยแบบนี้ก็เท่ากับเราเสียโอกาสที่จะรู้แผนต่อไปของพรหมวลัยเสียได้ว่ะเราน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของฝั่งนั้นบ้างก็น่าจะดียังมีอีกคนนะที่อาจจะอยากช่วยเราใครเหรอวะหยดเทียนน้องสาวพรวลัยถึงบอกว่าอยากชดใช้แทนพี่สาวนักนี่ค่ะพี่กิติเทียนคือไอ้รู้มันจับได้แล้วนะว่าใครเป็นคนของพรวลัยใครคะคุณเดชครับคุณเดชใช่คุณเดชเหรอคะคือไอ้รู้มันหาทางสร้างเรื่องหลอกจนจับผิดคุณเดชได้นะครับแล้วพี่มีอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนเทียนนะแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ค่อยสะดวกคุยอะหลังเลิกงานเทียนว่างไหมมาเจอพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังได้ค่ะพี่กิติโอเคอ
ียนคิดว่าน่าจะไม่ใช่คุณเดชนะคะที่ช่วยพี่วลัยอยู่ถ้างั้นเทียนจะบอกพี่ได้หรือยังว่าเทียนสงสัยใครอยู่คือเทียนก็แค่คิดว่าน่าจะไม่ใช่คุณเดชนะคะส่วนคุณชาญวิทย์กับคุณพานเทียนก็ยังไม่แน่ใจแต่มันก็อาจจะมีคนอื่นๆอีกก็ได้นะคะที่กำลังช่วยพี่วลัยอยู่แล้วเรื่องที่พี่กิติอยากจะบอกเทียนคืออะไรเหรอคะคือตั้งแต่ที่มีเรื่องคุณเดชเข้ามาไอ้รุ๊ดมันก็ไว้ใจใครไม่ได้อีกเลยแต่ว่ามันก็พยายามที่จะสืบความเคลื่อนไหวของพี่สาวเทียนอยู่นะมันก็เลยคิดจะใช้เทียนเป็นพวกคอยจับตาดูพี่สาวของเทียนพี่กิตเจนพี่มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้ไงคะฉันไม่เห็นใครรู้เลยว่าแกรู้จักกับเขาด้วยนี่เธอรู้จักผู้ชายเยอะมากเลยนะเทียนขอตัวดีกว่าค่ะพี่กิติจะได้คุยกับเพื่อนด้วยรออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมขอเคลียร์กับเพื่อนผมก่อนแล้วผมค่อยมาเคลียร์กับคุณเจนครับไปรอพี่ที่รถก่อนป่ะไม่ค่ะเจนจะรอตรงนี้เพราะว่าเจนก็ต้องเคลียร์กับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันกิตขอคุยด้วยหน่อยดิเอาเบอร์ฉันมาจากไหนแล้วโทรมาทำไมไม่ทราบแหมเบอร์ PR ของโรงพยาบาลนี่คงหาไม่ยากมั้งอย่าเสียเวลาเลยเข้าเรื่องดีกว่าฉันอยากให้เธอมาดูที่นี่หน่อยมาให้เห็นกับตาว่าตอนนี้พี่ชายของเธอกำลังอยู่กับใครเดี๋ยวฉันจะส่งกิ๊ฉันให้พี่ชายฉันอยู่กับใครแล้วมันจะทำไหมหยดเทียนพี่กิจจะอยู่กับหยดเทียนได้ยังไงถ้าเธอไม่เชื่อนะก็มาดูด้วยตัวเองสิอ๋อแล้วถ้าจะให้ดีนะก็ชวนคุณนพรุตมาให้เห็นด้วยล่ะตอนเนี้ยน้องสาวของฉันเนี่ยเขากำลังคุยอยู่กับพี่ชายของเธเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องต่างคณะที่มหาลัยฉันก็เพิ่งกลับมาคุยกับเขาได้ไม่นานเองไปดูแกสนิทกับเขานะที่สนิทกันก็เพราะว่าเราเคยทำกิจกรรมด้วยกันที่มหาลัยเฮ้ยไอ้รุ่นนี่ที่แกเรียกฉันมาเคลียร์เนี่ยอยากรู้เรื่องแค่นี้เหรอวะแกไม่เห็นเคยบอกฉันเลยว่าแกรู้จักกับน้องสาวของพรวลัยก็ฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกแกไปแกจะเป็นอย่างตอนนี้ไงเฮ้ยนี่แกจะไม่เชื่อใจฉันไปอีกคนเหรอวะแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วยเชื่อฉันไว้อย่างนึงหยดเทียนเนี่ยเขาเป็นคนดีเขาไม่เหมือนพี่สาวเขาแน่นอนนี่แกไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมเขาเพิ่งกลับมาคุยกับแกตอนนี้เพราะเขารู้ไงว่าแกเป็นเพื่อนฉันเขาเลยอยากสนิทกับแกเพื่อทำอะไรบางอย่างให้พี่สาวเขาหรือเขาอาจจะเห็นว่าแกเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเขาเลยอยากได้แกเหมือนที่พี่สาวเขาได้พ่อฉันไปไงเฮ้ยไอ้รุ๊ดทำไมแกมองโลกในแง่ร้ายอย่างงี้วะ
จะให้ฉันมองเขาในแง่ดียังไงฮะที่คุณบอกอยากจะเคลียร์กับฉันเรื่องอะไรคะเห็นเอาแต่จ้องหน้าฉันอย่างเดียวเลยที่จ้องเนี่ยฉันอยากจะแน่ใจว่ามันเป็นเพราะเครื่องสำอางหรือว่าอะไรอ่ะที่มันทำให้ฉันไม่เห็นอะไรบนหน้าเธอเลยนอกจากความด้านงั้นฉันขอตัวดีกว่าค่ะฉันก็คิดว่าจะมีอะไรที่มันสำคัญแล้วก็มีสาระกว่านี้เดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบพี่สาวของเธอมาบอกฉันว่าคุณนพรุตไปบ้านของเธอตอนกลางคืนเขาไปทำอะไรพี่ว่าอะไรบอกคุณเหรอคะใช่เขาไปคาดคั้นเอาคำตอบจากพี่รุตแต่พี่รุตไม่ยอมพูดพี่เธอไปหลอกล่ออะไรพี่รุตหรอให้ไปถึงบ้านน่ะแล้ววันนี้ยังจะมายุ่งกับพี่กิจอีกดูแล้วเนี่ยเธอก็ดูสนิทสนมกับผู้ชายไปทั่วดีเนาะก็เหมือนที่พี่หลุดพูดจริงๆอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดจะทำอะไรตั้งใจอะไรอยู่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่นิสัยที่เขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงล่าแต้มที่หน้าด้านไร้ยางอายเฉยๆอ่ะการที่ฉันจะคุยอะไรกับคุณนพรุตหรือว่าพี่กิติเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะถ้าคุณอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมคุณไปถามเขาเลยค่ะแต่ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะการที่คุณอยากจะไปรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไปเนี่ยความด้านที่คุณมองหามันอาจจะไม่ได้อยู่บนหน้าฉันแต่มันจะกระโดดไปอยู่บนหน้าคนเจนเจนทำเขาทำไมเนี่ยสรุปพี่ไปรู้จักไปสนิทกับผู้หญิงคนนี้แต่เมื่อไหร่แล้วพี่มาที่นี่ทำไมคะพี่ก็แค่มานั่งดื่มคุยกันเฉยๆที่มาร้านอาหารนะเจนไม่ได้มีอะไรเลยนั่งดื่มเฉยๆแล้วดื่มเสร็จจะไปไหนต่ออะไปโรงแรมต่อเหรอเจนหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะเจนกำลังพูดจาดูถูกพี่ชายตัวเองอยู่นะกลับบ้านไปกับพี่โอ้ยเจ็บนี่กลับบ้านกับพี่ไม่นี่เจนทำอะไรระวังตัวหน่อยนะเจนอย่าลืมว่าเจนเนี่ยยังเป็น PR ให้โรงพยาบาลของไอ้นุ๊กอยู่ทำอะไรเสียหายขึ้นมามันจะไปกันใหญ่กลับบ้านไปคุยกันไปแต่เจนมากับพี่รุทอ่ะเจนกลับไปก่อนปะค่ะฉันกลับก่อนนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะที่คุณพาคุณเจจิรามาที่เนี่ยทำไมต้องโทษคนอื่นเลยปัญหามันอยู่ที่เธอนั่นแหละคุณยังกล้าพูดอยู่อีกเนาะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฉันมันอยู่ที่คุณนั่นแหละนี่ตกลงจะบอกฉันได้หรือยังคะพี่มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าเธออยู่ที่นี่คะทำไมกลัวคนอื่นจะรู้เหรอว่าเธอคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยไงคุณนพรุตคุณก็คงจะเพิ่งรู้สินะว่าน้องสาวของฉันเนี่ยแอบคุยอยู่กับเพื่อนรักของคุณอยู่ด้วยทีนี้ก็เลิกยุ่งกับน้องสาวฉันได้ละ
ผมเคยบอกคุณไปแล้วไงว่าถ้าน้องสาวคุณมายุ่งกับผมก่อนผมก็ช่วยไม่ได้นี่ที่ผมมาที่นี่ตามที่คุณโทรมาบอกเจนเนี่ยผมมาเพื่อให้เห็นกับตาว่าเพื่อนผมมันโกหกอะไรผมไว้ก็แค่นั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกคุณเลยสำคัญตัวผิดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนคุณต้องตกลงกับฉันก่อนว่าคุณจะเลิกยุ่งกับน้องสาวของฉันจะให้ผมพูดอีกกี่รอบว่าน้องสาวคุณนั่นแหละที่เข้ามายุ่งกับผมก่อนไม่จริงเมื่อคืนนั้นฉันเห็นกับตาว่าคุณเป็นคนลากน้องสาวของฉันเข้าไปในบ้านด้วยทีนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็บอกความจริงมาสักทีว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นฉันจะบอกทุกคนว่าคุณคุกคามน้องสาวของฉันผมนี่ไม่เข้าใจคุณเลยเพราะอะไรคุณต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะได้ในเมื่อคุณอยากรู้ความจริงจนตัวสั่นขนาดนี้ผมจะเล่าความจริงให้คุณฟังน้องสาวคุณชอบมาบอกกับผมว่าอยากชดใช้ให้ผมในเรื่องที่คุณทำไว้กับครอบครัวผมคืนนั้นน่ะผมก็เลยเข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านที่คุณหลอกล่อพ่อผมเข้าไปมีอะไรด้วยไงผมก็คิดนะว่าผมอยากทำแบบเดียวกันกับน้องสาวของคุณแต่บังเอิญผมยังมีสติผมยังคิดได้ผมเลยบอกเขาไปว่าเขาชดใช้แทนพี่สาวเขาไม่ได้หรอกและเริ่มมายุ่งกับผมสักทีจำได้ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะให้น้องสาวคุณชดใช้ให้ผมด้วยการลาออกจากบุญยกรแล้วมาทำงานให้ผมที่โรงพยาบาลใหม่ของผมไม่ฉันไม่มีวันยอมเด็ดขาดคุณไม่ยอมคุณไม่ยอมว่าคุณทำอะไรได้คุณถามน้องสาวคุณหรือยังว่าเขาอยากไปหรือเปล่าโยเทียนคุณก็บอกพี่สาวคุณไปเลยว่าคุณเองก็ทนรับพฤติกรรมพี่สาวตัวเองไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคุณก็ทนความทุเรศหน้าด้านไร้ยางอายของพี่สาวตัวเองไม่ได้จนแทบจะมากราบขอโทษแทนหยุดพูดได้แล้วคุณพูดว่าอะไรอยู่เนี่ยโยเทียนคุณพูดไปเลยว่าคุณเนี่ยก็เกลียดพี่สาวตัวเองจนจะทนไม่ไหวแล้วคุณเกลียดเขาที่เขามาทำเรื่องชั่วๆไว้กับครอบครัวผมไงหยุดเดี๋ยวนี้นะพูดบ้าอะไรคะคุณหยุดที่ว่าอะไรหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะนี่เด็กๆท่าทางคุณจะมีปัญหามากนะไม่ค่อยได้รับความรักใช่ไหมขนาดน้องสาวตัวเองอ่ะยังไม่รักคุณเลยพอได้แล้วนี่คุณรู้ใช่ไหมที่คุณห้ามเขาไม่ให้มาอยู่กับผมไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รักคุณไงไม่หรอกคุณไม่จริงหยุดนี่ถามจริงเหรอหยุดเชียงพ่อแม่คุณรักลูกคนเล็กมากกว่าใช่ไหมจนลืมลูกคนโตทำไมถึงมีปัญหาขนาดนี้พ่อได้แล้วคุณI'm not afraid to be alone.